สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับนิวนะคะในช่วงนี้นี่มีบทสัมภาษณ์ของคุณเปิ้ลหัตถยาและคุณเอกธเนศมาฝากกันที่พูดถึงเรื่องของการจากไปของคุณตั้วสรัญอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเตรียมการยังไงบ้างเตรียมการยังไงเหรอคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็คุยกันนะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างคือถ้าเกิดในเรื่องของตารางที่จะมีเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วแต่สำหรับใจก็ใจหายก็ใจหายครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้ร่วมสวดมนต์แล้วก็ความส่งน้องชายวันนี้น้องชายความรู้สึกขนาดไหนก็ขนาดเดิมมั้งก็คือเราก็ส่งตัวทุกวันอะทุกคืนก็ยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ส่งให้ตัวต่อไปในขณะเดียวกันก็รู้สึกได้ว่าสิ่งดีๆจากคนที่รักตัวมากมายก็ส่งมาให้ผ่านเติ้ลน้องหนุ่มน้องหนังครอบครัวตัวเราเองหรือว่าใครใกล้ชิดก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแห่งสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นนะก็รู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเดิมค่ะค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาทำพิธีค่ะเป็นตัวแทนที่จะมาทำพิธีให้ค่ะเป็นการอัญเชิญใช่ค่ะอัญเชิญกล่องไฟพระราชทานค่ะเป็นกล่องไฟพระราชทานความซาบซึ้งใจของครอบครัวก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้วายชนค่ะและก็ครอบครัวค่ะทั้งพวกเราเองก็รู้สึกปลอบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ได้รับค่ะอย่างที่ผ่านมาได้เห็นคนรักพี่ตั้วเยอะขนาดนี้มากรู้สึกยังคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ตั้วเขาจะเป็นคนเงียบๆนะเวลาที่เขาทำอะไรบางทีเขาไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับโลกโซเชียลแต่ว่าเขามีผลงานให้เห็นเพื่อนเชื่อว่าเมื่อเขาจากไปเนี่ยเราก็ได้เห็นคำอำลาคำไว้อาลัยรวมทั้งผลงานต่างๆที่ปรากฏอยู่หลากหลายช่องทางทั้งทีวีวิทยุโลกโซเชียลหรือทางเพื่อนๆที่โทรศัพท์เข้ามาเราก็รู้สึกเหมือนพี่ตั้วยังอยู่ค่ะจริงๆพี่เพื่อนรู้สึกเหมือนเขายังอยู่เลยอย่างวันนี้มีทั้งอาจารย์ที่จะมาร่วมมีการแสดงอะไรด้วยอันนี้เขาแบบคืออย่างพี่น้องสวนกุหลาบนะคะเขาก็บอกเองว่าเขาอยากจะมาร่วมกันร้องเพลงเพราะว่าเขาโตมาด้วยกันที่สวนกุหลาบก็อยากจะมาร้องเพลงให้พี่ตั้วฟังส่วนอาจารย์ธนิตก็คุ้นเคยกับพี่ตั้วเป็นอย่างดีอยากมาเป่าครุยหนึ่งจักรวาลก็เคยทำงานด้วยกันก็อยากที่จะมาบรรเลงเพลงรวมไปถึงพี่ตู่นันทิดาซึ่งพี่ตู่เองก็เคยมาตั้งแต่ขบวนขันหมากนะคะก็จะมาร้องเพลงให้พี่ตั้วได้ฟังกันรวมทั้งพี่น้องคนอื่นๆถ้าอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยากให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติอะค่ะถ้าร้องได้เราก็ร้องไปด้วยกันค่ะคือตอนที่เราคิดถึงของที่ระลึกที่จะทำให้เนี่ยก็มีหลากหลายความคิดเห็นว่าจะทำอะไรกันดีแต่โดยตัวตนของพี่ตั้วเป็นคนชอบเขียนหนังสือชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีความผูกพันกับหนังสือเพราะทุกครั้งเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือไปไหนเขาจะบอกอย่าลืมเอาหนังสือเล่มที่โปรดไปด้วยนะไปอ่านกันเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยจะทำหนังสือทันไหมทุกคนก็บอกไม่น่าจะทันแต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริงนะคะคือพี่อั๋นแล้วก็เพื่อนๆถาปัจจุฬาก็ร่วมกันกระดมรูปภาพ
ระดมความคิดระดมบทความแล้วก็บอกว่าเอ้ยเปิ้ลทันนะแต่ต้องส่งทุกอย่างภายในวันเสาร์แล้วก็ทำกันทุกอย่างค่ะภายในวันเสาร์แล้วพี่อันก็ส่งลงพิมพ์วันอาทิตย์แล้วหนังสือก็มาส่งเมื่อคืนนี้เพลงสูงข้างหลังนะคะสูงฝันอันที่เดี๋ยวเรื่องมีความหมายกับเพลงอะไรนะคะสูงฝันด้านหลังสูงฝันด้านหลังอ๋อความหมายช่วยยังไงบ้างฝันอันยิ่งใหญ่สู่ฝันอันยิ่งใหญ่คือพี่เปิ้ลคิดว่าพี่ตัวเป็นคนผูกพันกับบทกวีบทเพลงแล้วก็เวลาที่เขาเขียนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเขียนจดหมายเขียนข้อความถึงลูกที่เวลาลูกอยู่ต่างประเทศหรือคือเขามีความผูกพันกับกลอนเพลงตัวหนังสือฉะนั้นพี่เชื่อว่าเนี่ยพี่อ่านได้เลือกแล้วว่าบทเพลงนี้น่าจะเป็นบทเพลงที่มีความลึกซึ้งสำหรับพี่ตัวมีบทหนึ่งที่ทางครอบครัวแล้วก็พี่เปิ้ลได้เขียนถึงพี่ตัวด้วยค่ะบรรยายว่าพี่เปิ้ลได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องคำสอนพี่ตัวในเรื่องของความรักค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพี่ก็มักจะถามพี่ตัวคือเวลาอยู่กันอยู่ในครอบครัวเวลาคุยกันเชื่อว่าทุกคนก็จะมีหลายอย่างที่พูดคุยกันพี่ก็จะถามว่าเอาละอะไรคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตคือเราก็อาจจะอยากได้ยินคำว่าเฮ้ยครอบครัวสำคัญที่สุดในชีวิตหรือบางคนคิดว่าหรือจะได้คำตอบเป็นอย่างอื่นแต่พี่ตัวทุกครั้งที่ถามเขาก็จะบอกว่าความรักสิสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าเขารักงานของเขาไม่เคยมีอาชีพไหนเลยนอกจากอาชีพนักแสดงเพราะเขารักการแสดงเขาก็เลยทำมันด้วยความรักหรือว่าครอบครัวก็ตามที่เวลามันมีปัญหาหรือมีเรื่องใหญ่ๆมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เรื่องใหญ่มันก็กลายเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเราคุยกันด้วยความรักแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นธรรมดาค่ะคนในครอบครัวย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่สุดท้ายเราก็สามารถที่จะจบลงได้หรือว่าแก้ปัญหาได้เพราะเขาก็บอกเองว่าถ้าเรามีความรักเราจะค่อยๆพูดจากันถ้าอยู่ในอารมณ์ก็อย่าเพิ่งคุยให้มันเบาก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในไม่ใช่ความโกรธหรืออารมณ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเขียนเรื่องของความรักกับกรองถ่ายทอดยาวไหมครับนานมากเลยทั้งที่ตัวอักษรไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราต้องใช้เวลาเขียนอย่างรวดเร็วเพื่อส่งไปให้พี่อั๋นก็ยังบอกเลยว่ามันยากค่ะมันยากเพราะถ้าเกิดว่าหยดน้ำตามันออกมาเป็นน้ำหมึกหรือดินสอได้มันก็คงจะเป็นตัวอักษรแล้วที่เขียนแบบนานมากจนหนุนกระดังบอกว่าทำไมใช้เวลาเขียนนานมากแล้วพี่ตัวเขาก็ชอบแซวเวลาพี่เปิ้ลเขียนอะไรทีนึงก็จะบอกช้ามากเปิ้ลนานมากเปิ้ลเพราะบางทีเราแบบเราอาจจะคิดมากก็ได้แต่ครั้งนี้มันจะยากกว่าครั้งก่อนยากมากค่ะยากลองหายใจของกันและกันที่บอกว่าพี่ตัวชอบเป็นความเหมาะสำหรับคู่รักของพี่คือตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่จิกได้เขียนเนื้อเพลงเนี้ยพี่ตัวบอกว่ามันเป็นเนื้อเพลงที่สั้นแต่ความหมายมันครอบคลุมหมดเลยอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันก็ได้แหละค่ะความหมายทั้งหมดพี่เปิ้ลชัดอยากกำหนดการแบบลอยขึ้นมาไหมมีหลังจากนี้คือเราก็มองว่าเราอยากทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้สมบูรณ์ที่สุดเหมือนกับว่าคือเราให้เวลากับเขาอะค่ะพรุ่งนี้เก็บอัฐิแล้วก็อาจจะไปลอยอังคารเลยมองไว้ที่เดียวของคุณแม่ค่ะที่สัตหีบตอนนี้น้องทั้งสองคนอยู่ตรงไหนน้องหมดหลังอย่างน้องหนังเนี่ยเขาเป็นคนตอนที่เขาอยู่เกาหลีอ่ะเขาจะคุยกับพี่ตัวทุกวันแล้วก็โทรศัพท์คุยกันทุกวันอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่พี่เปิ้ลกับน้องพอที่จะเขียนส่งข้อความกันแต่พี่ตัวเขาจะโทรทุกวันคงเป็นลูกสาวอะค่ะที่เขาห่วงก็ถามถึงทุกวันว่าเป็นยังไงคือเขาก็บอกเลยว่าหนังอาจจะเป็นเยอะกว่าหนุนคือต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะยิ้มหัวเราะถึงกลับบ้านเขาก็จะมีคำถามเยอะบางทีก็เลยปล่อยให้คุยกับลุงให้ลุงช่วยนิดนึงเวลากลับบ้านเราอยากทำเวลากลับบ้านไปเรามันว่างเปล่ามันก็แปลกๆนะมันก็ยังแปลกอยู่มีกำลังใจตัวเองกำลังตัวเองยังไงบ้างคะเราเรื่องอะไรอยู่ที่ตัวเองไหมคะเวลาเรากลับบ้านเรา
ือมันก็ต้องอึดนะคะมันก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรายังมีหนุนหนังเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติถ้าน้ำตาจะไหลก็ไหลแล้วเดี๋ยวก็ต้องบอกกับตัวเองว่าต้องสู้แต่วันแรกของวันนี้ที่เองมีแบบเก็บไปฝันอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราอาจจะออกจากวัดค่อนข้างจะดึกกันทุกวันนอนก็อาจจะแค่ 2-3 ชั่วโมงหัวถึงหมอนก็เดี๋ยวต้องตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาต้องมาที่นี่ก็ยังไม่ได้ฝากแต่พูดกับเขาทุกวันอ่ะก็พูดขับรถคนเดียวนี่ก็พูดพี่ตัวเป็นไงบ้างอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็พูดไปยังมีผลงานละครที่ยังค้างอยู่อะไรเงี้ยมีค่ะมีสารต่อเจตนาลมยังไงครับคือพี่เปิ้ลเองก็เคยเป็นผู้จัดที่เคยร่วมทำงานกันมานะคะตั้งแต่เรื่องแรกคือน้ำพุมาจนถึงสุภาพบุรุษลูกผู้ชายหลังคาแดงและระยะหลังพอเห็นว่าพี่ตัวเขาเข้าที่แล้วเราก็แค่ติดต่อประสานงานแล้วก็เป็นทีมพี่ตัวทำพี่ก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดลึกๆแต่ว่างานที่ค้างอยู่ละครที่ค้างอยู่เราเหลืออีกประมาณ9คิว10คิวก็ได้มีการปรึกษากับพี่แดงพี่ออฟเหมือนกันว่ายังไงแล้วพี่ตัวอาจจะมีผู้กำกับบางคนอยู่ในใจบ้างรวมถึงได้คุยกับพี่ออฟบ้างว่าพี่ออฟเขาก็บอกเขายินดีนะก็เดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วคงจะนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมีความเป็นไปได้ไหมคะพี่ออฟจะมาช่วยมีความเป็นไปได้ค่ะพี่ออฟบอกค่ายละครของพี่ตัวพี่ต้นจะต้องเป็นคนดูแลต่อคืออย่างที่บอกค่ะว่าตอนหลังพอเราทำงานกันค่อนข้างชัดเจนพี่ต้นก็จะมาทางสายทำวิทยุเพลงคอนเสิร์ตพี่ตัวก็ทำละครไปแต่ว่าเราเองก็ยังช่วยกันในเช่นว่าพี่ตัวเอ้ยเพลงนี้ใครร้องดีหรือว่าตรงนี้ดาราคนไหนเปิ้ลรู้จักติดต่อคนนี้ให้หน่อยคือพี่เปิ้ลว่าเดี๋ยวเราคงหลังจากนี้ค่ะคงคุยกันกับทีมยังมีอะไรที่เราอยากจะทำให้พี่ตัวนะคะหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอได้คุยกับลูกเพื่อนพี่ตัวเนี่ยค่ะพี่เปิ้ลว่าทุกเรื่องค่ะจริงๆแล้วก่อนช่วงที่พี่ตัวไม่สบายหรือว่าอยู่โรงพยาบาลเราก็จะคุยกันพี่ตัวเขาก็จะมีไอเดียว่าเอ้ยเปิ้ลทำไมไม่ทำอันนี้แหละนะคือเขาก็จะเห็นว่าพี่เปิ้ลแบบสะสมกางเกงยีนเยอะมากชอบแต่งตัวเขาบอกทำไมไม่ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราถนัดคือเขาก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้โลกไปถึงไหนแล้วเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าเราจะทำอะไรที่มันสอดคล้องไปกับปัจจุบันนี้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะคุยกันคือเรื่องของการทำอะไรสานต่อเนี่ยพี่เปิ้ลว่าทุกวันเราทำให้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีน้องหนุ่มน้องหนังที่เพิ่งจะเรียนจบก็คงจะช่วยกันดูแลตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มีพี่เอกก็กำลังทำหนังอยู่เดี๋ยวพ่อช่วยกันทำไปนะได้ในส่วนที่เห็นนะคะมีอะไรทำอะไรสำหรับพี่ตัวบ้างอ๋อถ้าจะทำให้ตัวที่รู้สึกว่าต้องทำนะก็คือเรื่องสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องดูแลหลานสองคนในหนังแล้วก็เปิ้ลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันรู้สึกได้เลยว่ามันโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเลยว่าจะต้องทำอะไรทีนี้พออันนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปแล้วว่าดูแลยังไงใช่ไหมฮะดูแลยังไงก็มันก็เห็นแล้วว่าดูแลยังไงตั้งแต่วันแรกที่ตัวไปจนกระทั่งถึงวันเมื่อวานก็เหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้เจอสองคนลุงหนูคิดถึงพ่ออีกแล้วก็บอกว่าอ้าวละเมื่อคิดถึงพ่อก็บอกตัวเองต่อนะฉันกำลังคิดถึงพ่ออยู่อีกแล้วอะไรเงี้ยหลานก็บอกอ้าวแค่ลุงก็บอกก็เอาอย่างนี้แหละใช่ไหมอย่างอื่นก็ไม่ต้องสนใจเราคิดถึงพ่อก็บอกตัวเองว่ากำลังคิดถึงพ่อพ่อไม่มาเลยพ่อไม่มาแล้วเราก็บอกว่าพ่อไม่มาแล้วทำไมพ่อไม่มาเอ้าพ่อไปสบายแล้วไงไปสบายแล้วไม่ต้องมาแล้วจะให้พ่อมาห่วงทำไมก็คุยแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นภารกิจหลัก
ซึ่งให้เขาค่อยๆคลายว่าการที่พ่อไม่อยู่การที่พ่อไม่มาเนี่ยไม่มาหาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ่อไม่รักหรือว่าพ่อไม่ห่วงหรือว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่พ่อไม่มาดีแล้วเนี่ยพยายามบอกหลานเนี่ยพ่อไม่มาดีแล้วใช่ไหมพ่อไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องน่าห่วงอะไรไงถูกต้องไหมเนี่ยก็คุยกับหลานแบบนี้พ่อก็มั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้ดูแลแม่ได้ทั้งสองคนใช่ไหมเนี่ยก็จะถามเงี้ยก็ตามภาษาเด็กก็รู้สึกว่าภารกิจนี้ที่น่าจะเป็นภารกิจหลักที่จะทำให้ตัวครบนะครับพี่เปิ้ลบอกพี่ตัวว่ายังไงบ้างอะไรนะคะในครั้งสุดท้ายตรงนี้ครับพี่ตัวจะบอกพี่ตัวก็ทุกวันก็จะบอกพี่ตัวค่ะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะวันนี้วันที่สองนะใครมาบ้างใครเป็นเจ้าภาพก็คุยค่ะเหมือนกับคุยมากกว่าเป็นคุยตามความรู้สึกวันนี้เจอใครใครถามถึงพี่ตัวใครฝากบอกอะไรเป็นพิเศษก็นอกจากนั้นกลับบ้านก็คุยไปก็เหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขายังอยู่อ่ะแค่เขาไม่ตอบเราคนนี้ยังเป็นสิ่งแทนใจที่เราเก็บเอาไว้อะไรนะคะสิ่งแทนใจที่เราโอ้สิ่งแทนใจมีหลายอย่างค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างค่ะมันก็ยังคงอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นเรื่องราวความผูกพันความรักความผูกพันรวมไปถึงมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่พี่ตั้วถึงแม้เขาจะดูเป็นคนเข้มๆแต่เขาก็มีความกุ๊กกิ๊กอะไรของเขาเราก็มีที่เราแบบเอามาดูแล้วก็เขาก็น่ารักดีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นกลอนอะไรที่เขาเขียนอย่างตอนนี้เชื่อว่าพี่ตั้วน่าจะอยู่ใกล้ๆบริเวณเราหรือว่าท่านคงรับรู้ได้อะไรเงี้ยพี่ตั้วอยากจะพูดหรืออยากจะบอกอะไรเขาบอกเสมอค่ะว่าเราจากกันแค่ร่างกายหรืออาจจะไม่ได้มีลมหายใจของพี่ตั้วแต่ว่าพี่ตัวอยู่กับเราเสมอความรักมันอยู่ในหัวใจเสมอไม่ได้หายไปไหนจากอันเทียนกายความรักไม่เคยหายไปนิวเชื่อว่าทั้งผลงานและความดีของพี่ตัวนะคะจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปเลยนะคะทางเราเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะส่วนช่วงนี้นิวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ